พชรยินดีของเราขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับแล้วก็คุณจินเจเจครับมอบรางวัลเตะก้านคอ 10,000 บาทสอกกับเขาร้อยอุ้ยสอกกับเขาร้อย 20,000 บาทกระล็อกเคฟันหาง 30,000 บาทครับโดยเจเจปอไก่ชนที่อุดรธานีครับรวมถึงร้านท็อกเฮลซีฟู้ดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทั้งสองที่โดยคุณจินเจเจครับขอบคุณครับคุณจินเจเจเดือดกันต่อครับแม่ปักสอกแล้วมีอาวุธคมเล่นไงครับ2ยกผ่านไปครับแม่ทางด้านของมังกรเพชรดูได้เปรียบในช่วงต้นยกที่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ครับความได้เปรียบเสียเปรียบไม่รู้อยู่ที่ใครครับกำลังบวกกำลังใส่กันไปแม่จัดยังไงครับโปรโมเตอร์โบสของเราครับนี่มันต้องแบบนี้ครับแดงจากยโสธรนะครับมังกรเพชรสวนน้ำเงินจากสุราจิ๊กซอมาแลกกันต่อครับในเกี่ยวได้ตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการไพฑูรย์แยกเลยครับนี่ครับมาช่วงช่วงกลางยกสามโอ้ยซ้ายบ่ายมังกรเพชรจิ๊กซออย่าลืมนะครับคู่นี้น้ำหนัก1ปอนด์ด้วยครับ1ปอนด์เดี๋ยวดูมีผลไหมโอ้ยซอกซอกซอกดูครับยกที่แล้วนี่จิ๊กซอโดนแล้วครับโดนหนักๆโดนแรงๆแต่ว่าแสดงเห็นแล้วว่าทนได้ครับมังกรเพชรยกที่แล้วนี่ไปๆโดนนิดเดียวครับยังไม่เต็มครับเพราะฉะนั้นยังไม่รู้แล้วครับว่าถ้าโดนจังๆทนได้เหมือนจิ๊กซอหรือเปล่าครับบอสหมอยามีฉีดยาให้แดงด้วยนะครับมังกรเพชร 60,000 บาทช่างนุ่นตะโกนมาบอกว่าเอาไป6กำปั้นครับโอ้โหคู่นี้ใครอยู่ใครไปไฟหาหรือโหดในรุ่นจิ๋วเลยครับล็อกได้แต่ว่ายังตีไม่ได้กรรมการต้องแยกอีกครั้งนึงครับนี่ครับโอ้โหไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยครับคู่นี้จิ๊กซอจิ๊กซอลูกศิษย์พี่ฝ่ายไทยแลนด์ครับดูไพฑูรย์สับสับโอ้มามาเป็นชุดมาทีมาเป็นชุดเหมือนกันครับน้ำเงินแม่จิ๊กซอมีแกลืมไปหรือเปล่าก็ว่าที่คิ้วขวาของแกได้มีแผลแตกครับแผลใหญ่ด้วยแต่ว่าเลือดไม่ไหลออกมาครับเลยไม่ได้เป็นกังวลอะไรครับเดินใส่เข้าไปตู้ก็บอกสอกซ้ายมังกรเพชรสอกขวาขึ้นมาเหมือนกันเอ้ามาสอดสอดไหนสอดไหนตีอยู่ครับแม่แต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องครับโอ้โหคู่นี้ได้ลุ้นได้เสียวได้บิดทุกวินาทีเลยครับเอ้าซ้ายคืนไปขวามาก็ต้องมีซ้ายคืนครับแข้งหมัดหมัดมาว่าคู่นี้ไม่ดีคนละอย่างครับนี่ครับมาเสียบโอ้ยโอ้ยมาดูครับถือว่าเป็นนักชกครบเครื่องด้วยกันดูคุณติ๊กดูดูดูเสียบเข้าไปแย่เข้าไปพวกเข้าไปยัดเข่าเอาดูครับนายก็ไม่ยอมจิ๊กซอเสียบบอกว่าแม่เสียบต่างคนต่างเสียบต่างคนต่างยัดครับบอสโอ้โหร่างกายนี่แกร่งทั้งแผ่นทั้งคู่เลยครับโดนหนักๆทั้งคู่แล้วนะครับมังกรเพชรก็โดนครับจิ๊กซอก็โดนมาขโมยต่อยหน้าหงายเอาสอกไปมาสอกคืนยัดเข่าไปมาหมดโอ้หมดยกจริงโอ้โหหมดก่อนแป๊บเดียวครับโลกราดีไข่นี่ทั้งมีทั้งน็อกเอาท์ CPF ครับเพชรมณี CPF 2แชมเปี้ยนโลก2คนเท่านั้นนะครับของเมืองไทยอยู่ที่สาสกุลยิมแหละครับตลาดกลางและสวายลำปางคลอง4มวยเด็ด789ครับของสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา Talk of the Town Organizer หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎขอขอบพระคุณครับนะครับ3ยกผ่านไปเดือดถึงใจเหลือเกินครับมาเดือดกันต่อยกที่4ครับแม่ยกนี้ทั้ง2คนครับเดินหน้าเข้าหากันครับวัดชนวงในแล้วครับบอสโอ้น่าชื่นชมนะครับชกชกกันสนุกเหลือเกินครับมังกรเพชรซ้ายคืนขวาครับจิ๊กซออ้าวโอ้ยแทงมากแหลมมากแทงเจ็บเลยนะครับทางด้านมังกรเพชรต่อเนื่องไหมแหมทำไมต่อเนื่องกรรมการไพฑูรย์แยกเลยครับนี่ครับจิ๊กซอขยับขยับแต่ว่าเดี๋ยวดูซ้ายซ้ายมังกรเพชรเอาหลุดโดนขวาคืนนี่ครับนี่อยู่ในทรงเก่งของตัวเองครับขยับเดินจิ๊กซอตัวเล็กจะได้1ปอนด์นี่ครับมาต่อยหมัดไปขวาต่อยขวาคุณติ๊กยืนใกล้ๆครับออกอาวุธยาวๆก็จริงครับแต่ว่าหมัดของทั้ง2คนครับหมัดหน้านี่เคาะแกรบๆแบบไม่ครับเอาหมัดขวาจิ๊กซอมาเอาบวกขึ้นขึ้นไม่ยอมออดเอาดูใครพลาดใครโดนมาต่อยมาต่อยคืนเอาแทงไปแทงคืนสู้ไม่ถึงครับแทงขวาคืนไปครับโอ้โหคู่นี้อาวุธอาวุธคล้ายกันเลยครับเอ้ามัดมัดมัดเอ้ามาเอ้าสอกคืนไปครับใกล้ๆสอดแขนล็อกจิ๊กซอล็อกตั้งไว้คืนได้ไหมตั้งไว้แหมยังคืนไม่ได้กรรมการแยกเลยครับโอ้โหดูครับจิ๊กซอติดเข้าไปเดี๋ยวดูครับมัดไปขวาต่อยขวาแต่ว่าเดี๋ยวเจ้ามังกรเพชรมีซ้ายรอบวกอู้สอกด้วยแต่ว่ายังไม่โดนครับวงในวงในกรรมการแยกก่อนครับ
สุดท้ายยกที่4ครับว่าต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วก็เดือดแล้วครับสมราคาศึกเพชรยินดีครับนี่คู่รองเท่านั้นนะครับเอ้าเสียบกันต่อครับในยกหน้าทีนี้โอ้ยศอกขวามาครับมังกรเพชรแม่จิ๊กซอเองก็ไม่ยอมครับพยายามเปิดเกมเข้าไปเดินชนออกอาวุธไปเรื่อยครับน่าไม่ดูไม่ได้จริงๆครับโอ้มังกรเพชรกับจิ๊กซอครับไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนครับขยับปั้งมีหมัดกระแทกอ้าวล็อกได้แต่ว่าไปโอ้เสียไปทีนึงครับยังไม่ต่อเนื่องครับเหลืออีก30วิปลายยกที่4ครับไม่สนครับหาเรื่องเปิดเกมเหมือนเดิมจิ๊กซอโอ้ยดูครับเสียบเข้าไปมังกรเพชรจิ๊กซอไม่จับได้ดีครับโอ้โหกรรมการไททูนกับการแกแยกออกมาครับท้ายเกมแล้วนะครับยก4ขยับจิ๊กซอดูอ้าวแม่มังกรเพชรช่วงนี้จะพลิ้วพลิ้วอ้าวอยู่ที่จิ๊กซอเลยครับถ้าเดินช้านี่ก็เดินช้าไม่ได้เดินช้าไม่ได้ครับไปเสียบเข้าไปมังกรเพชรโอ้โหก็จะมีรางวัลเตะก้านคอสอกกับเท้าลอย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทครับแล้วก็แผลแตกก็รับไปเข็มละ500บาทครับขอบคุณแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดตุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงครับควรรักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับก็ต่อครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายของคู่รองของรายการครับมังกรเพชรมุมแดงครับทางด้านของจิ๊กซอน้ำเงินปล่อยตัวมาครับบรรยากาศเป็นไงไม่รู้ครับแต่ว่าโอกาสยังเปิดกว้างสำหรับทั้ง2คนครับทางด้านของจิ๊กซอพยายามจะเร่งเกมเข้าไปครับเบียดเข้าไปออกวุฒิเอาคืนได้แต่ว่ามังกรเพชรตั้งรับอย่างหนุนแน่นทำให้ที่ของตัวได้ดีทั้งคู่ครับออสพยายามจะเดินเข้าหานะครับจิ๊กซออยู่ห่างไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ซ้ายของมังกรเพชรนี่ชักกาดจะแต่หลุดโดนโดนไปเหมือนกันเอาหมัดมาวันนี้หมัดจิ้มได้ดีเลยนะครับมังกรเพชรวงในกรรมการแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับมหาคมเกมนี่เล่งแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับเจ้าจิ๊กซอแต่ว่าเมื่อกี้โดนหมัดสกัดหน้าหงายไปนิดนึงนี่ครับแฟนๆบอกเดี๋ยวต่อเนื่องอีกนิดนึงต่อเนื่องอีกนิดนึงได้ลุ้นเลยครับจิ๊กซอติดเข้าไปใช้ความรุนแรงเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดทำได้ไหมอีกครึ่งยกมันติ๊บมาลุ้นมาเชียร์กันแล้วครับไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรครับในมุมของมุมน้ำเงินครับทางด้านของจิ๊กซอนี่ต้องให้เครดิตเขาแล้วครับแม่มีแผลแตกตั้งแต่ต้นเกมครับที่บริเวณคิ้วขวาครับแล้วก็แผลค่อนข้างเวอร์โชคดีที่เลือดไหลไม่เยอะครับแต่ว่าดูครับเขายังลุยยังพยายามหาโอกาสเดินมาถึงตรงนี้ได้ลุ้นอีกรอบครับบอสเป็นมวยที่ใจสู้เหลือเกินครับตัวนิดเดียวนะครับจิ๊กซอมังกรเพชรก็ชกในเกมตั้งรับปลอบวกครับเวลาเหลืออีก1นาทีกับอีก18วิโอ้โหดักแทงแทงคืนไปไม่สอกเอ้ายังไม่หมดยกสุดท้ายนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับโอ้โหได้ลุ้นทุกวินาทีครับพี่บอลนี่ครับผลงานการจัดโปรโมเตอร์ดีเด่นครับคุณณัฐเดชวัชิรรัตนวงศ์ครับเน็ตว่าบายจิ๊กซอโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับพอวงในปุ๊บนี่มันจะโชว์จะฉายก็ติดๆขัดๆครับครับกรรมการไททูนแยกออกมาเปิดโอกาสให้จิ๊กซอขยับดูครับกำปั้นขวาดูครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่ากำปั้นขวาของจิ๊กซอครับต้องดูแล้วครับตราบใดที่เจ้าตัวยังไม่ละความพยายามครับโอกาสก็มีเสมอแล้วครับมาถึงตรงนี้การแสดงของมังกรเพชรนี่ดูมั่นอกมั่นใจแล้วครับสิ่งที่เขาโชว์ให้เห็นวันนี้คือจังหวะสุดท้ายจังหวะจบจังหวะจากแล้วก็การออกมาซ้ายขวาของเขาครับค่อนข้างแม่นยำครับบอสแล้วท่าตระหดนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับคือก็โดนทั้งคู่ครับจิ๊กซอก็โดนมังกรเพชรก็โดนครับช่วงปลายแล้วครับยังนะครับยังมีให้เสียวไม่แน่นะครับหมัดมวยนี่ระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่ห้ามประมาทเลยครับเหลืออีก10วิครับปลายยกที่5ครับโอ้โหนี่ครับมาซาว่าเวลามันหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวต้องดูครับการตัดสินอย่างเป็นทางการชกเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมิตรภาพครับโอ้โหพอทำการแข่งขันจบสิ้นก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับกรรมการไททูนเดินไปรับใบสุดท้ายครับลูกพี่ครับเสียบกอล์ฟสายมูนสนุกเกอร์ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยครับมังกรเพชรสายมูนสนุกเกอร์ครับวันนี้เฉือนชนะจิ๊ก